ว่าความยั่งยืนเนี่ยนอกจากจะยั่งยืนแบบที่พี่แบร์พี่ต่อพูดแล้วเนี่ยการที่เราจะยั่งยืนได้เนี่ยเราต้องยั่งยืนอย่างมีความสุขและมีคุณภาพด้วยครับผมเลยรู้สึกว่าการที่เรารักษาสิ่งต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเพื่อส่งต่อไปให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการส่งต่อความยั่งยืนให้กับรุ่นต่อๆไปด้วยครับผมก็เลยรู้สึกว่าการที่เรามีความหลากหลายทางชีวภาพหรือว่ามีทั้งป่าระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เราเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการส่งต่อความยั่งยืนไปให้รุ่นต่อๆไปได้ด้วยครับผมปรบมือกับพี่กราฟด้วยเรียกว่าบรรยากาศได้มากครับตรงนี้ถ้าไม่มีกล้องไม่มีอะไรผมว่านอนได้เลยนะจริงมันชิลมากเลยเนาะสามารถหลับได้เลยมั้ยใช่ครับสามารถหลับได้สบายเลยครับผมแล้วก็อัปเดตผลงานกันหน่อยได้ครับผมเพราะว่าหลังๆวันนี้แบบเวลาผมไปออกงานอะไรเวลาเสร็จผมก็จะมีฝากผลงานหน่อยครับแต่ผมนึกผลงานตัวเองไม่ออกหรอฮะคือมันเยอะมากเลยใช่ไหมไม่รู้จะเรียกเป็นยังไงครับก็จะมีโปรเจกต์ต่างๆแล้วกันที่ยังไม่ได้ปล่อยนะครับผมก็น่าจะเป็นช่วงเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือน4เดือนหรืออาจจะ5เดือนก็จะมีหลายๆโปรเจกต์อยู่ในระหว่างนี้แหละครับผมยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมไม่ต้องห่วงครับมีอะไรให้ทุกคนดูแน่นอนครับผมแต่วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนครับส่งเสียงกับกราฟคณาวุฒิด้วยขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ